จะเขียนตลอดทางเลยนะคะให้ระวังช้างป่ามันก็จะมีสูตรบริการอาหารอยู่เป็นจุดๆไปนะพี่น้องเป็นเหมือนจุดพักรถอ่ะเส้นทางก็มีแต่อยู่ในหุบเขาเนาะจุดจอดรถสักทีหนึ่งนะพี่น้องนานๆนะฮะ